สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอเดอร์คุงกับเกมเฟดแกนออเดอร์กันนะครับผมวันนี้ก็อย่างที่ชื่อคลิปเลยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มของในอีเวนต์นี้นะครับผมอีเวนต์ของเฟดนี่ส่วนใหญ่มันจะฟาร์มของแบ่งเป็นประมาณ2ประเภทนะครับผมอย่างแรกคือตัวที่แจกอีเวนต์น่ะสามารถเพิ่มดาเมจได้ในการต่อสู้กับตัวที่แจกเพิ่มไม่ได้แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการดรอปของแทนก็คือว่าจะเป็นแบบพวกปั๊มดาเมจกับพวกเพิ่มในโอกาสฟาร์มผมจะอธิบายทีถึงตัวคอนที่เพิ่มในโอกาสฟาร์มก่อนนะครับผมตัวคอนที่เพิ่มในโอกาสฟาร์มก็ได้แก่ตัวที่เป็นตัวในอีเวนต์ตัวในอีเวนต์นี้ก็อีเวนต์นี้อยู่ช่วงของชุดว่ายน้ำนะครับผมซัมเมอร์ก็เป็นพวกเหล่าของชุดว่ายน้ำของปีก่อนๆจะบวกขึ้นแต้มตัวละ 10% กับชุดว่ายน้ำปีนี้จะบวกเพิ่ม 20-30% นะครับผมและตัวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเป็นหลักก็จะเพิ่มอีกด้วยนะครับแปลว่าทีมฟาร์มตอนนี้คือต้องให้โอกาสเขาหน่อยในการให้ผู้ชายได้มีเนื้อเรื่องบ้างอะไรบ้างโอเคมาอธิบายด่านกันก่อนด่านนี้ของในการฟาร์มส่วนใหญ่ผมพูดของในการฟาร์มส่วนใหญ่ก่อนในการฟาร์มส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น2ประเภทคือพวกที่เก็บแต้มอย่างนี้เมื่อถึงแต้มเราจะได้ของตรงกลางนี่ก็ได้ของฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเต็มที่อยู่ที่1ล้านแต้ม3มันก็รวมกัน3ล้านแต้มซึ่งฟาร์มไม่เหมือนกันนะแบ่งประเภทกันก่อนว่า3อันนี้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันส่วนใหญ่ของทุกอีเวนต์คือของฟาร์มช่วงหลังนี่เป็นของที่ฟาร์มเก็บคล้ายๆแบบเก็บเหรียญมาสะสมนะครับผมเพื่อแลกของจะแบ่งเป็น3เลเวลก็คือเลเวล1เลเวล1คือของที่ฟาร์มง่ายสุดที่สามารถหาได้จาก CE 3ดาวเลเวล2คือสิ่งที่หาจาก CE 4ดาวและเลเวล5ก็เลเวล3ก็คือสิ่งที่หาจาก CE 5ดาวซึ่งอีกทีนึงคือมันสามารถแลกกันได้โดยเอาของเลเวล1อ่ะไอใบเหลืองเนี่ย10อันแลกเป็นใบแดงเอาใบแดง10อันแลกเป็นใบชมพูสีมันคล้ายๆกันนะอันนี้ต้องแยกให้ออกหน่อยนะครับแล้วก็พวกของพวกนี้สามารถแลกอะไรได้มั่งสีเหลืองสามารถแลกการ EXP ได้ซึ่งค่อนข้างจะสำคัญต่อการแบบปั๊มเลเวลตัวละครส่วนนอกนั้นก็สามารถอัพพวกตัวที่แบบของในการอัพเกรดปลดลิมิตของเซอร์แวนต์ของแต่ละตัวได้ด้วยทั้งดาเมจทั้ง CE ซึ่งวิธีการหา CE ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้สายเปย์ครับยกตัวอย่างเช่นผมมาอีเวนต์นี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมสมมติว่าผมไม่อยากได้ตัวอีเวนต์แต่ผมอยากจะฟาร์มของผมก็ต้องมากดที่ตู้เฟนพอยต์นะครับผมเพื่อในการดรอป CE 3ดาวเอาไปฟาร์มเราจะได้ของเลเวล1เยอะๆได้ตั๋วทองมาเพื่อเอาตั๋วทองไม่ต้องเรียกว่าตั๋วทองไม่ได้ดิต้องเรียกว่า CE ของดรอปเลเวล1ซึ่ง CE ของดรอปเลเวล1จะไปเพิ่มโอกาสการได้ของเลเวล1มากขึ้นอย่างนี้ผมว่าท่านผู้ชมอาจจะเริ่มงงละเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอย่างนี้โอเคแล้ววิธีการฟาร์มคือแต่ละด่านจะฟาร์มไม่เหมือนกันด่านนี้จะมีจุดฟาร์มอยู่9จุดประกอบด้วยจุด1สมมุติผมจุดนี้แล้วกันจุดนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับผมคนที่เล่นนานก็จะได้อยู่ค่อนข้างสุดก็คือว่ามีโอกาสฟาร์มของได้มากขึ้นคนที่เพิ่งเล่นก็จะได้น้อยๆหน่อยนะตามความสามารถโอเคของฟาร์มของด่านนี้ยกตัวอย่างเช่นด่านขวาล่างสุดจะประกอบด้วยกระดาษ1กับแบงค์ชมพู1อย่างนี้ผมจะเรียกกันอย่างนี้ละกันเรียกว่าแบงค์ BB แต่ผมจะเรียกแบงค์ชมพูนะแต่ซึ่งกระดาษกับอันนี้เป็นกระดาษกับแบงค์ชมพูใช่ไหมแถวนี้ไม่ตรงนี้อันนี้ผมยังไม่ปลดอ่ะอ๋อที่ปลดก่อนมันจะมีเอาเป็นหมึกละกันนะหมึกอธิบายง่ายกว่าโอเคด่านนี้ด่านตรงสนามบินจะได้หมึกกับธนบัตรป๋ากิ้วเป็นของฟาร์มเลเวล1แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของกลางๆมันของเก็บแต้มแล้วพูดถึงอันนี้ก่อน1จุดจุดที่2นี้ได้หมึกเหมือนกันและจุดที่3ก็จะได้หมึกเหมือนกันแต่ได้ธนบัตรคนละ4นะครับผมหมายความว่าของฟาร์มเกมเนี่ยมีอยู่9อย่างประกอบด้วย1อันลิงก์กันอย่างนี้เช่นหมึกมีโอกาสได้แบงค์แดงแบงค์ชมพูแบงค์ทองกระดาษก็ได้แบงค์ชิ้นแดงแบงค์ชมพูแบงค์ทองหมวกส้มผมหมวกเสียปินก็ได้แบงค์ชมพูแบงค์แดงแบงค์ทองเหมือนกันถ้าว่าคุณต้องเลือกฟาร์มให้ดีๆนะครับผมในการจัดเรียกว่าการจัดแผนว่าจะฟาร์มให้มันได้ของไม่ซ้ำกันยกตัวอย่างเช่นผมจะฟาร์มด่านนี้จะได้กระดาษกับแบงค์ชมพูด่านที่ผมเลือกต่อไปก็ต้องเป็นด่านที่ไม่มี2สิ่งเมื่อกี้นี้ผมจะเลือกเมื่อกี้ก็เล็งด่านกระดาษแบงค์ชมพูอ่ะอันนี้เอาหมึกกับแบงค์แดงส่วนอันนึงก็เป็นส้ม
หมวกส้มกับแบงค์ทองอย่างนี้ผมจะจัดเรียงกันอย่างนี้ซึ่งของฟาร์มแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมโคตรปวดหัวเลยโอเคผมจะฟาร์มให้ดูก่อนกันเอาด่านที่ผมชอบฟาร์มก่อนด่านนี้ศัตรูที่เราเจอเป็นเซเบอร์นะครับผมตัวที่เอาไปก็ต้องควรเป็นอาร์เชอร์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทีมคุณสามารถยืนได้ระดับนึงให้คุณเอาตัวที่มันสามารถเพิ่มโอกาสการดรอปของไปยกตัวอย่างเช่นผมจะฟาร์มแบงค์แดงแบงค์บีบีผมต้องเอาตัวที่เป็น CE 5ดาวไป CE 5ดาวก็จะเป็น CE 5ดาวของอีเวนท์ที่เป็นของดรอปนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มี5ดาวขึ้นถ้าเป็น4ดาวก็จะได้ของดรอปเลเวล2ซึ่งก็คือCE มุซาชินี่จะได้เป็นแบงค์ของราชินีชิบาอย่างนี้แล้วก็ CE level 1ก็คือนี่เปิดได้จากตู้เฟนพอยต์หรือเล่นตามอีเวนต์ก็ได้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เล่นตามอีเวนต์ได้เปล่าวะสามารถหาได้ตามตู้อีเวนต์นะครับผมโอเคผมจะฟาร์มด่านนี้โดยเอาของนี่ผมต้องเอานี่ไป CE ที่บวกของในการจัดทีมผมจะตั้งชื่อทีมมันแบบหาอะไรมั่งหมวกปาคิวให้คนจัดเรียงครับที่อีเวนต์นึงต้องการทีมประมาณ3ทีมนะครับผมในการฟาร์มของเลเวล1เลเวล2เลเวล3อย่างนี้ไปทำตามแบบผมก็จะฟาร์มได้การฟาร์มได้ง่ายขึ้นสิ่งที่สำคัญไม่ได้คือการจัดระเบียบเซอร์เวนต์ผมจะเอาอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่น้องโล่สามารถได้บวกนะครับผมหากผมไม่มีทีมหลักๆผมตอนแรกอะถ้าสมมติไม่มีอะไรเลยนะเราจะตัด3ตัวหลังทิ้งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคมันจะมีตัวประมาณแค่นี้ส่วนใหญ่เพราะ3ดาวพอบินฮูดหาง่ายอยู่แล้วฮะก็ดีคือมันเอา3ดาวมาได้แต้มเท่ากับพวก4ดาวเลยน้องโล่ตัวแปรค่อนข้างจะถึกสำคัญให้เพื่อนยืนแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมให้ซับเป็นตัวดาเมจได้ยืมเพื่อนมาได้ตัวนี้แล้วก็ตัวแจกนะผมว่าตัวแจกมันยังไม่ต้องใช้นะครับผมเพราะตัวแจกมันต้องนั่งปลดเลเวลปลดนู่นปลดนี่เพื่อกว่าจะเก่งก็อีกสักพักนึงผมแนะนำให้คุณปั้นพวก3ดาวกับมาชูแล้วก็ยืมเพื่อนมันมาเป็นตัวดาเมจก่อนแล้วกันต่อไปก็ทีมที่เอามาช่วยครับผมถ้าผมมีกิลผมก็จะใส่กิลลงไปแล้วก็ตัวก็ได้สักตัวหนึ่งหรือตัวนี้จะเก็บแต้มแล้วก็หาตัวแบกทีมสักตัวหนึ่งเข้ามานะครับผมเช่นเราเจอศัตรูเป็นเซเบอร์เราเอาตัวแบกเกมตัวหนึ่งมาเอาเป็นตัวแบกเกมนะครับผมตัวที่สามารถเก่งพอจะยืนคุมเกมได้อย่างเงี้ยเอาไลออนมายืนแทนช่วยโรบินฮูดโรบินฮูดอยู่ตำแหน่งนี้แล้ว2ตัวหลังก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้มาเพื่อทดลองสกิลหรือเอาไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมไว้เป็นตัวปั๊มของก็คือจะแบ่งเป็นทับหน้าไว้เป็นตัวตีเก็บด่านให้ได้โดยใช้แค่พวก3ตัวหน้าส่วน3ตัวหลังจะเป็นพวกแนวแบบเรียกว่าไงอ่ะมายืนเฉยๆนะครับผมเพื่อโอกาสการได้ของไปแต่ละตัวทั้ง CE ต้องแยกให้ออกนะเพราะ CE มันจะค่อนข้างจะปวดหัวเล็กน้อยถ้าคุณไม่เข้าใจนะผมให้คุณดูลองใส่ CE ดูก็ใส่ CE อันนี้เอาชื่อว่าอะไรนะถ้าผมจำไม่ได้นี่ผมว่าคนว่าเขาคงปวดผมอะวิธีการดูนะครับผมว่า CE ไหนบวกอะไรคือหากคุณอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลยผมใส่นี่ก่อนถ้าคุณอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะให้คุณลองใส่ CE ไปก่อนนะโอเคสมมุติผมไม่มี CE เลยนะครับอันนี้ไม่นับตัวนี้ได้20ตัวนี้จนชุดว่ายน้ำจะเป็น 30% เพราะว่ามันเป็นตัวอีเวนต์5ดาวจะได้เยอะกว่าคนอื่นปาคิวก็20ตัวนี้ไม่นับเป็นตัวแบกเกมคุมเกมเฉยๆแล้วก็ใส่ CE ไปถ้าเกิดเราใส่นี่เข้าไปปุ๊บเปอร์เซ็นต์หมึกเราจะเพิ่มขึ้น30แต่ด่านนี้เราไม่ได้ใช้ในการฟาร์มหมึกถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องพกมานะครับพกไปเปลืองที่ด่านนี้ฟาร์มกระดาษซึ่งอันนี้จะได้เป็นหมวกใช่เป็นหมวกอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีถ้าบอกว่าผมจะฟาร์มด่านนี้ได้นานเป็นได้นานเลยเพราะไม่มีสีในการช่วยฟาร์มผมก็ต้องเอาสิ่งที่ช่วยเรานิดหน่อยไปช่วยในการบวกเปอร์เซ็นต์สักเล็กน้อยนะครับผมอันนี้บวก 10% นี่บวก 10% CE นอกอีเวนต์พวก1ดาวพวกนี้เป็นเลเวล1อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่มันก็ช่วยเราสัก 10% แล้วกันประมาณนี้นะครับผมแต่หากคุณไม่รู้ว่าคุณจะใส่อะไรเพิ่มดีให้คุณใส่พวกแบบอะไรก็ได้ที่คุณใส่ไปให้เหมาะกับตัวนั้นน่ะตัวอย่างเช่นโรบินฮูดผมจะใส่อยู่ไหนว่าใส่นี่เข้าไปเพราะโรบินฮูดเป็นตัวที่โฮกุแรงนะครับผมคุณอย่าดูถูกมันนะส่วนตัวคุมเกมผมจะเอาเป็นเจนดาวแล้วกันเพื่อให้เราได้ดาวคีย์เยอะๆได้จบเกมเร็วๆอย่างนี้เป็นต้นไปเริ่มกันเลย
นี่ครับมีสงสัยอะไรสามารถถามผมได้ใต้คลิปนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ฟังเองโอเคสตูดิโอควรตีก่อนตัวแรกนะครับคือเบอร์เซอร์เกอร์เพราะเบอร์เซอร์เกอร์มันสามารถโจมตีฝั่งหลังเราเข้าหมดเลยเข้าไปสามาชูมาชูเป็นแค่ตัวให้เพื่อนยืนนานเฉยๆผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาน้องโลตีนะครับพยายามเอาตัวอื่นตีกว่าเพราะมันดาเมจแรงกว่านั่นแหละแต่มาชูก็ไม่ใช่กระจอกนะอย่าดูถูกน้องโลนะแนะนำให้คุณควรจะปั้นไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะมาชูก็ไม่ได้อ่อนนะถึงให้ดาเมจแต่มาตีคัสไม่ค่อยเข้าก็เธอทำให้ทีมยืนนานได้เป็นพิเศษเลยคุณควรจะดูแลเธอไว้แล้วก็กดสกิลเดี๋ยวไม่ใช่สกิลนี้เกือบแล้วนี่อันนี้จะเพิ่มโอกาส NP ของโรบินฮูดนะครับผมในการเล่นเกจจะได้เยอะขึ้นแล้วก็เอาสายฟ้าไปให้หมดสายอาร์ตไปเพื่อให้โรบินฮูดได้โคกุให้เต็ม106อ่ะส่วนใหญ่พวกตัว3ดาวนี่โคกุจะเรื่องสเตตกลางโจมตีและเลือดจะเบากว่าพวก5ดาวอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัว3ดาวเลเวลจึงตันไม่เท่า5ดาวถูกไหมแต่ในทางกับการโฮกุของพวก3ดาวมันจะแรงกว่าพวก5ดาวนะเพราะเนื่องจากว่ามันคือตัวที่สามารถฟาร์มโฮกุเป็นเลเวล5ได้ง่ายกว่าพวกนี้ที่ได้แค่เลเวล1กับเลเวล2อย่างมากก็เลเวล3ผมไม่เคยได้ถึงเลเวล4เลยเอาจริงๆอ่ะโอเคเอาทีมไปอย่างนี้ด่านนี้ผมแนะนำให้ตีตัวนี้ก่อนหรือคุณจะเก็บ NP ครับผมเพื่อในการเคลียร์ม็อบก็ได้หากมี NP เดี๋ยวก็จัดการตัวกลางไปเลยตัวที่อึดที่สุดมันลดเกจโรบินฮูดเราอะได้บัฟโรยค่ะยืนนั้นเข้าไว้โรบินฮูดเกจเต็มแล้วแต่โรบินฮูดมันเต็มอยู่แล้วเอาบัฟให้โอไลออนแล้วกันจริงๆควรเรียกว่าอาร์เทมิสหรือเปล่าใช่ผมว่าผมควรเรียกว่าอาร์เทมิสนะเพราะเรียกไลออนน่ะคือไอ้ชื่อหมีที่อยู่ข้างบนสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมตัวที่คุณกำลังมองอยู่ไอ้เจ้าหมีตัวเนี้ยมันคือไลออนส่วนไอ้ผู้หญิงเนี้ยคืออาร์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์ซึ่งในตำนานคือ2คนนี้มันรักกันแต่อาร์เทมิสสาบานตัวว่าจะเป็นหญิงพรหมจรรย์ทางอพอลโลซึ่งเป็นพี่ชายเธอก็เลยหึงหวงน้องว่าน้อยน้องเราอยากจะรักษาพรหมจรรย์ไว้แต่น้องเรากลับมีความรักกับนายพานก็เลยหลอกให้อาร์เทมิสยิงไลออนตายไปแกล้งยิงโดยแบบบังเอิญน่ะเรียกว่าแม่งโคตรเหี้ยประมาณกี่อารมณ์เหมือนเป็นซิตคอมเบาๆนี่ซึ่งในซีรีส์เฟสนี้ไลออนถูกอัญเชิญมาในวิลเลชนแต่อาร์เทมิสด้วยความหึงหวงของเธอนะโพสจังหวะนี้มันจะค่อนข้างดมกาวสักเล็กน้อยก็เลยมากับเธอมากับไลออนด้วยแล้วสาบไลออนให้เป็นหมีแล้วตัวเองจะเป็นคนโจมตีเป็นแบบเป็นตัวแทนมาแทนซึ่งนัดฟาร์มเพศจริงๆของเซอร์แวนนะตัวเซอร์แวนเนี่ยเรียกว่าไลออนเพราะมันคือชื่อของหมีแต่อาร์เทมิสจะนับเป็นอาวุธของตัวนั้นแทนคุณงงไหมคุณงงปะผมก็งงนี่สกิลของโรบินฮูดสิ่งที่ดีสุดคือสกิล1นะครับผมในการแปะพิษใส่สตูแล้วก็ชุดของอีเวนต์นี้เป็นชุดผิวแทนสามารถมีสกิลคือเพิ่มอาร์ตกับเพิ่มดาเมจโฮกุนี่โรบินฮูดตอนนี้จะแรงมากแล้วก็เพิ่มดูดดาวให้กับรวบดาวให้ใส่อาร์ตอันนั้นถ้าคุณมีอาร์ตใหญ่ทีมดาวคุณเยอะคุณก็ดูดไปเลยจะได้ประมาณ100นึงพอดีส่วนอันนี้ผมยังไม่ค่อยกดใช้เท่าไหร่แต่จะฮิลสักเล็กน้อยไม่เพิ่ม NP พอทนโอเคประมาณนี้เลยมาดูพลังของ3ดาวกันถ้าคุณสังเกตนี่ผมแทบจะไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือกับการอวดรวยอวดโชคผมเลยนะเพราะผมใช้แค่3ดาวที่ตัวที่หาได้ทั่วไปคิดดูดิ3ดาวดาเมจ 150,000 แล้วอ่ะบอกเลยว่าธรรมโอกโกเซนี่ถึงกับจุกเบาๆเลยนะเรียนน้ำให้คุณมีไว้โรบินฮูดไม่ใช่ขี้ขี้เพราะมันเคยมีคลิปหนึ่งอ่ะโรบินฮูดลงด่านราชมงอุบารากิสมัยก่อนนู่นอ่ะปาดาเมจไป2ล้านได้อ่ะเฮียโคตรโหดเฮ้ย
โอเคยังเนิร์ฟอยู่ซับเซิร์ฟอยู่เล่นสปีดกลับมาเดิมอะน้องโลตกไม่ได้เดี๋ยวเขาถามว่าผมใช้โอไลออนผมจะตีความว่าโอไลออนผมเป็นตัวยืมเพื่อนแล้วกันนะจะได้ดูเข้าใจกันเล็กน้อยว่าใช้แค่3ตัวก็อยู่ได้สำหรับการฟาร์มทำให้ผมถึงเลือกตรงด่านขวาล่างนะครับผมเพราะด่านขวาล่างมันมีการดรอปสิ่งที่เรียกว่าหัวใจหัวใจก้อนม่วงนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดรอปไอ้ไรปีศาจที่เป็นตัวใหญ่ๆเมื่อเกียรติที่เลือดมาแสนห้านิดๆอ่ะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่มันใหญ่ๆมีขาวมีปีกอ่ะเป็นของที่หายากระดับหนึ่งเลยหายากกว่าพวกปีกมังกรกับไอ้เขาคามิล่าต้องเรียกว่าเล็บคามิล่าหรือเปล่าแม่ผมน่าจะยิงโอกุอีกรอบโอกุเราเป็นโฮจะแรงขึ้นต่อเมื่อศัตรูติดพิษเท่านั้นนะผมแนะนำให้คุณดูสาพิษศัตรูไว้มาเลยไม่กลัวอย่าให้ติดเชื้อกันต้องให้ศัตรูมันยังไม่มันดูจะแพ้ทางแต่ถ้ามันติดเชื้อโจมตีเราก็จุกเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวต้องซีเท่าไหร่เมื่อกี้มีบัฟชุดของอาร์ตนะครับผมทำให้มันแรงนิดนึง 70,000 ก็ครึ่งนึงอะว่าโฮกุประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้นี้นี่เราได้ของมาละซึ่งของก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมกระดาษฟ้าซึ่งได้จากพวกตัวนั้นแล้วก็ CE ที่ได้มาจากการยืมเพื่อนมาปั๊มนี่แล้วก็ได้นี่ CE นี้ไว้โฮกุไซนี้ไว้ฟาร์มกระดาษเพิ่มเติมต้องเรียกกระดาษมังงะหรือเปล่าง ดงามแล้วก็สีนี้จัดให้ทีมเพิ่มนะครับผมอีเวนต์จะวนประมาณอย่างนี้นะให้ทุกคนเข้าใจก่อนสุดท้ายเหนือสิ่งใดครับผมการฟาร์มก็ตกมาอยู่ที่การฟาร์มกับการใช้แอปเปิลทองหากคนที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นมีปัญหากับแอปเปิลทองให้คุณลงไปทุกด่านนะครับผมทุกด่านด่านละ1ก็พอให้มันปลดล็อกพวกแอปเปิลอย่างนี้ให้ครบเสร็จเมื่อคุณได้แอปเปิลพวกคุณก็จะรู้สึกว่าอิ่มเอมกับแอปเปิลจนคุณลืมไปว่าคุณดองมา200กว่าก้อนแบบผมนี่แล้วคุณก็จะฟาร์มอย่างมีสนุกอย่าลืมนะครับผมจะแปะตารางนี้ให้อีกทีนึงนะว่าแต่ละด่านมันฟาร์มกันยังไงบ้างโอเคคุณท่านที่รับชมนะครับผมหากมีประโยชน์สาระหรืออยากแชร์ให้เพื่อนดูก็กด Subscribe กดแชร์ลง Facebook นะครับผมคุณท่านที่รับชมมากสำหรับวันนี้ปิดตัวนี้ไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเกมเฟดการออเดอร์ก็บอกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอให้มีความสนุกกับขอให้สนุกกับเกมกาชานะครับผมขอให้ดวงสิ้นอยู่กับท่านฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย